เป็นจุดดึงดูดทุนจากต่างประเทศเข้าไทยส่วนตัวคนต่างชาติก็เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในมุมเศรษฐกิจในระยะสั้นจะมีเงินเข้ามาจากการซื้อที่ดินที่อยู่อาศัยในระยะยาวเนี่ยมันจะมากกว่าการจับจ่ายใช้สอยเพราะเราได้ทักษะความรู้ความสมารถของเขามาสร้างงานสร้างโอกาสให้คนในบ้านเราด้วยอย่างไรก็ตามคุณกรบอกว่าม,มีหลายคนกังวล นะคะว่าจะมาแย่งซื้อที่ดินซื้อบ้านจากคนไทยหรือเปล่านั่นเป็นสาเหตุที่เห็นว่าคอรมอทีได้วางกรอบกติกาเพื่อจํากัดผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยระบุว่าต่างชาติที่สนใจจะมาซื้อที่ดินหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยต้องมีเงินลงทุนผูกพันในบ้านเราอย่างน้อย3ปีวงเงิน40ล้านซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวมูลค่าสินค้าบ้านที่ดินจะเป็นราคาค่อนข้างสูงจะเป็นคนละตลาดกับการซื้อขายบ้านของเราทั่วๆไป กฎหมายยังจํากัดพื้นที่ในการซื้อที่ดินที่อยู่อาศัยให้เฉพาะในเขตเทศบาลเท่านั้นเพื่อไม่ให้ไปแย่งซื้อกับชาวบ้านกับเกษตรกรที่อยู่นอกเขตเทศบาลและการที่รัฐบาลจํากัดเวลาทบทวน5ปีจะชี้เห็นว่ามันเป็นหลักคิดในเชิงแซนด์บ็อกซ์คือรัฐบาลคือทดลองก่อนที่พูดกันานานมากแล้วถูกเถียงกันมาเนี่ยยังไม่มีข้อสรุปเนี่ยคราวนี้รัฐบาลบอกว่าเอาละเรามาดู5ปี โครงการนี้5ปีเธอเห็นไหมว่าคุณประยุทธ์อยู่ต่อห5ปีข้อเสียมันต้องมีมากกว่าข้อดีหรือข้อดีมากกว่าข้อเสียเรายังลบยกเลิกหรือปรับปรุงได้ทันนี่คือแนวคิดที่คุณกรบอกว่าเป็นแนวคิดที่ดีเป็นแนวคิดที่ดีที่รัฐกลุ่มมากที่มาจากความรอบคอบมากของรัฐบาลชุดนี้ทีนี้คุณทักษิณบอกอคุณกรบอกว่าในบริบทสังคมเราเนี่ยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยประชากรมีแนวโน้มลดลง เพราะฉะนั้นการเปิดโอกาสให้ต่างชาติที่มีเงินมีทักษะเข้ามาทํางานหรือตั้งลกรามมาเปิดกิจการในไทย Work ์กฟอร์มไทยแลนด์มากขึ้นจึงเป็นยุทธศาสตร์สําคัญนี่คือจังหวะที่เหมาะสมที่เราจะทดลองนโยบายนี้อทีนี้คุณกองก็เลยเพิ่มว่าเอาละเรามาพูดถึงเรื่องมาตรการที่รัฐกลุ่มมากกว่านี้ดีกว่าคือนโยบายเนี่ยดีมาเพราะรัฐกลุ่มอย่างไรเราก็เไปฟังเสียว,ว่าประชาชนกังวลอะไรไปสื่อสารกับประชาชน จะได้คลี่คลายความกังวลหรือปรับโครงสร้างภาษีให้ความเป็นธรรมไม่ใช่แต่ฝั่งของเจ้าของที่ดินฝ่ายเดียวการภาษีการซื้อขายที่ดินที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจเฉพาะจะมีค่าอากรสแตมเป์ซซึ่งตรงนี้แล้วแต่ว่าจะเป็นภาระของผู้ซื้อหรือเปล่า